ครับพี่ปล่อยวางไหมครับท่านผมไม่มีเลยครับพี่ไม่ได้ไปปอดไม่ได้ท่อมันก็เลยพังโอเคก็ได้ลองดูถ้าเกิดสามารถแก้ปัญหาว่าวางน้ำเข้าไปแล้วถูกไอ้ตัวนี้ไม่ได้ปิดเดือนนะครับก็เลยต้องหยุดเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวต้องประกาศเดี๋ยวจะเงียบก่อนจอให้เดี๋ยวจอให้เดี๋ยวให้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 สูบน้ำออกไปทางโน้นได้ก่อนมันก็จะยุบเลยใช่ถ้าสูบเร็วเดี๋ยวจะดูมันงามบล็อกคอนเวิร์ตนี่ครับจะทำยังไงครับพี่จะได้ทำยังไงครับใหม่เลยเนี่ยซิกซิกเองเมื่อคืนตอนประมาณทักเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่ถอยนะครับเฮ้ยมาตรงนี้ไหมก็อย่าอันนี้วิ่งไปไหนครับอันนี้วิ่งไปพูดพี่ไอ้เด็ก300แล้วให้เราสิ่งนี้ให้มันต่อยครับไปดูเรียนครับสวัสดีนะตัวน้ำไม่ต้องกลัวหรอกแรงน้ำเนี่ยโอ้โหแค่นิดเดียวอันนี้ยาวเลยฮะนี่ของหมู่4ใช่ป่ะแล้วเดิมมันเป็นอะไรครับตรงนี้ก็เป็นในฝ่ายน้ำร้อนฮะทำให้ถึงเวลาแล้วน้ำมันไปได้ไม่สะดวกก็บ่าเนี่ยมันก็จะบ่ามาครับยาวเยอะ15เมตรอันนี้เกินฮะเชยของเราแล้วก็มันจะมีไอ้ที่เป็นค่อยๆนิ่งลบเอาลงนั่นได้อีกเพียงนิดเกือบไปกูท่านเดินมาทางนี้หน่อยดีนะมันเหมือนมาดูกันถ้าอย่างนี้เร็วเบลลิ่งเยอะโอ้โหเบลลิ่งเยอะกว่าเดี๋ยวดูนะ
จะอุปสรรคนี่เราได้ใช้เส้นทางนี้บ้างไหมครับไม่ได้ใช้แล้วครับเดินทางเข้ามาช่วยเหลือดีที่สุดรู้สึกว่าดีใจมากค่ะปลื้มเลยปลื้มใจมากและดีใจมากและไม่เคยเจอแบบนี้ด้วยครั้งแรกค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยเมื่อก่อนท่วมเยอะยิ่งกว่านี้ทางมันเยอะกว่านี้แต่ไม่มีช่วยพูดถึงเรื่องในการดำเนินการช่วยเหลือกับแก้ไขให้ตอนครับในตอนนี้นะครับก็เป็นนโยบายของท่านผู้ชการทหารบกนะครับแล้วก็ท่านได้มอบหมายนะครับให้หน่วยทหารในพื้นที่ก็คือกรมการทหารช่างนะครับเป็นหน่วยดำเนินการที่ให้การช่วยเหลือกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของภัยพิบัติตอนนี้ก็คือน่าจะมีเรื่องของถนนนะครับชำรุดนะครับแล้วก็เรื่องของมีน้ำท่วมนะครับในบางพื้นที่นะครับซึ่งทางกรมการทหารช่างนะครับโดยท่านเจ้ากรมการทหารช่างนะครับได้สั่งการให้มาช่วยเหลือนะครับโดยครับตอนนี้ก็อยู่กับท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็ท่านนายกนะครับนายกอบต.บ้านขานะครับก็คือแต่ตอนนี้ก็คือในพื้นที่นี้ก็คือคงจะต้องช่วยกันนะครับนำแมคโครนะครับมาทำการรื้อนะครับรื้อก่อนแล้วก็เราจะนำสะพานนะครับซึ่งเขาเรียกว่าการวางสะพานขนาด10ความยาว15เมตรนะครับโมดูล่าฟาสปิกนะครับมาวางนะครับช่วยเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านนะครับในพื้นที่ประมาณ130กว่าครัวเรือนนะครับได้ใช้ข้ามไปก่อนในขั้นต้นนะครับสำหรับ เมื่อกี้สักครู่ได้ไปดูเรื่องของน้ำนะครับซึ่งท่วมที่โรงเรียนบ้านบึงนะครับก็ได้ทำการนะคือให้ช่วยเอาเรากอกกับสอบทรายนะครับช่วยป้องกันนะครับไม่ให้น้ำท่วมเข้าไปในห้องเรียนนะครับแล้วก็อุปกรณ์การเรียนแล้วก็อีกต่อไปก็คืออาจจะนำเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วนะครับมาช่วยในเรื่องของการสูบน้ำออกจากพื้นที่นะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดครับครับในส่วนของอำเภอบ้านคานะครับผมนายธรัตน์เหลืองสะอาดในอำเภอบ้านคาก็ได้มาสำรวจพื้นที่ความเสียหายกรณีน้ำที่ฝนตกเมื่อคืนนะฮะปริมาณน้ำฝนก็100มิลลิเมตรนะฮะแล้วก็ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นายกองค์การส่วนตำบลก็ได้ลงพื้นที่กันพื้นที่ที่เสียหายเนี่ยก็จะมีทั้งของตำบลบ้านคาก็จะมีหมู่1หมู่2นะหมู่4หมู่7หมู่8หมู่9นะครับหลายหมู่แล้วก็ของตำบลบ้านบึงก็จะมีหมู่11นะครับส่วนตำบลหนองพันจันเนี่ยจะมีหมู่2บ้านหนองโกแต่ละพื้นที่เนี่ยได้รับความเสียหายจากปริมาณน้ำซึ่งมีปริมาณมากนะครับตอนนี้ก็ที่เท่าที่สำรวจเนี่ยจะมีทั้งที่เป็นบล็อกคอนเวิร์ตน้ำก็จะทำให้สุดลงมานะครับที่บริเวณที่เราอยู่ด้านหลังเนี่ยคือบ้านท่าพระจันทร์นะฮะหมู่ที่8ตำบลบ้านคาแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆก็จะเป็น
กรณีน้ำที่บ่าออกด้านข้างนะครับแล้วก็ทำเกิดความเสียหายรถไม่สามารถผ่านไปได้แล้วก็โรงเรียนนะโรงเรียนบ้านบึงมโนประชาสันติมโนประชาสันนะครับอยู่ที่หมู่7ตำบลบ้านคานะได้รับผลกระทบคือน้ำหลากเข้ามาในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนก็ต้องสั่งปิดชั่วคราวนะครับในวันนี้ซึ่งก็ทางอำเภอกับทางทีมงานนะฮะทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งท้องถิ่นได้ช่วยกันในเรื่องของการเข้าไปดูแลซ่อมแซมในการที่จะป้องกันด้วยนะครับแล้วก็ได้ประสานกับทางกรมการทหารช่างนะครับกองพลทหารช่างที่1ท่านก็ได้มาช่วยนะครับแล้วก็ทางผบ.พันช.111นะครับตอนนี้ก็จะมีท่อประมาณ12นิ้วช่วยสูบออกด้วยซึ่งทางโรงเรียนใช้ท่อของโรงเรียนเนี่ยก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ก่อกระสอบทรายกันเพื่อจะบล็อกตรงแนวประตูที่จะน้ำจะเข้าที่จะทำความเสียหายกับไฟฟ้าได้ตอนนี้ก็บรรเทาไปได้เยอะครับส่วนพื้นที่อื่นๆก็ต้องเข้าไปสำรวจความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรก็มีเสียหายบางจุดเนี่ยเรื่องของต้นหอมหัวไชเท้านะฮะอันนี้ก็หลายสิบไร่อยู่แล้วก็ส่วนของอ้อยก็จะมีน้ำผ่านนะแต่ก็ยังไม่เสียหายทีเดียวก็มีบางส่วนแค่นั้นเองนะฮะตอนนี้ก็เท่าที่ดูก็มีหลายจุดแต่ว่าต้องให้สำรวจได้ชัดเจนนะครับจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ถูกต้องครับภาพรวมของความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนมีเท่าไหร่อย่างไรครับในส่วนบ้านเรือนเนี่ยน้ำเนี่ยมาแบบลักษณะมาเร็วนะฮะมาเร็วแล้วก็ผ่านก็จะมีการเก็บข้าวของไม่ทันบ้างแต่ว่ามีจำนวนไม่มากครับผมไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ไปดูเนี่ยสภาพบ้านก็อาจจะมีประเภทของกระจัดกระจายที่น้ำมันผ่านนะครับของที่อยู่ใต้ถุนบ้านอย่างเงี้ยก็ไปแบบมาเร็วแล้วก็ไปเร็วก็ไปตามเก็บเอานะฮะทีนี้เราก็ได้สำรวจแล้วก็ประสานท่านผู้ว่าก็ท่านก็แจ้งมาว่าให้ดำเนินการสำรวจให้และเพื่อที่จะเอานำถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีมาแจกซึ่งตอนนี้ยังมีปริมาณไม่กี่หลังคาเรือนครับครับ